ตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมไม่ครับอีกแล้วยูฮูก็กลับมาพบกับพวกเราอีกเช่นเคยนะคะพี่อ้อมค่ะพี่เคนครับก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นMinecraftเอาชีวิตรอดในเวอร์ชัน 1.14.4 กันอีกแล้วนะคะซึ่ง EP เนี้ยก็เป็น EP ที่2กันแล้วนะคะโอ้โหแล้ว EP เนี้ยมาทำอะไรกันบ้างล่ะอ้อก็สำหรับ EP ที่2นะคะเราก็จะไปลงเหมืองแร่ค่ะก็จะไปขุดแร่เหล็กนะคะแล้วก็จะไปจับเจ้าสุนัขจิ้งจอกค่ะแล้วก็จะมาทำฟาร์มนะคะปลูกผักผลไม้กันเนาะน่าตื่นเต้นจังเลยเราจะรอดไปเนี่ยโอเคค่ะจะเป็นยังไงเราไปเล่นกันเลยก็โอเคค่ะตอนนี้นะคะเรา2คนก็ฟาร์มหินกันมาแล้วเนาะก็ได้หินกันมาเยอะเลยค่ะใช่เลยนี่พี่เคนทำอุปกรณ์ใส่กล่องไว้เต็มเลยนะอ้อมไหนดูดิทำเสร็จแล้วหรอใช่แล้วเต็มกล่องเลยไอ้เพื่อนบ้านมาพี่เคนมาอีกแล้วหรอพ่อค้าได้มาอีกแล้วมาปิดการขายให้ได้ดีไม่ซื้อหรอกวันนี้มาด้อมๆมองๆเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะเตรียมทอสไปเยอะๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเดินทางไกลไปเมืองแรกกันก่อนนะคะเราก็จะไปขุดแร่เหล็กค่ะแล้วก็ค่อยมาทำฟาร์มกันเนาะก็จะเป็นฟาร์มปลูกพืชผักสวนครัวของเรานะคะก็จะปลูกไว้สำหรับพอกินก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแล้วก็อนาคตนะคะก็จะไปขายให้กับ NPC เนาะว้าวโอเคพี่เคนฝนตกด้วยอ้อมมาเร็วมาเร็วให้มองให้มองแย่แล้วเปียกหมดแล้วรีบไปเร็วขอโดรามาอีก2ตัวได้ปะเฮ้ย2ตัวก็พอแล้วอ้อมเต็มบ้านแล้วเฮ้ยอยากได้อีกอ่ะเอาเสบียงไปพอยังพี่เคนพอแล้วอ้อมพอสำหรับ1ปีเลยโอ้โหงั้นไม่ต้องกลับบ้านนี้ปะรอเล่นนะไปๆพี่เคนค่อยๆเดินต่อทางนะพี่เคนเก็บเห็ดไปด้วยพี่เคนโอ้เห็ดอันนี้ดีนะอ้อมเก็บไปเลยเอาไปทำอาหารได้ด้วยนะโอเคเอาไปทำซุปเห็ดกันเนาะอุ้ยอยากกินจังโอเคพี่เคนก็กินเนื้อย่างไปก่อนดีได้เลยเตรียมมาเต็มกระเป๋าเลยอ้อมโอเคเรียบร้อยเนาะเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้มามาเดี๋ยวเขาช่วยบวกนี่เปรี้ยวหรอเปรี้ยวหรอไม่กลัวเป็นหวัดหรอมาคนเดียวเนี่ยเปรี้ยวอะมาคนเดียวรู้ชะตากรรมตัวเองวะเรียบร้อยแล้วโอเคพี่เคนเดินทางกันต่อดีกว่าได้เลยก็จะไปอีกไกลอะเนี่ยข้างหน้านี่แหละไอ้ข้างหน้าไหนนี่ไงเดี๋ยวก่อนเขาเจอสวิตเบอร์รี่โอ้โหเต็มเลยอ้อมขอเก็บเพิ่มได้ปะเอาไปเลี้ยงสุนัขจิ้งจอกกับพี่เคนโอ้เราไปจับสุนัขจิ้งจอกกันได้หรอวันนี้ใช่แล้วนี่น่าตื่นเต้นจังเลยอยากได้จังแต่ว่าอุปกรณ์ยังไม่ครบนะพี่เคนไม่เป็นไรค่ะค่อยฟาร์มไปเนาะโอเคโอเคปะค่อยช่วยกันหาเนาะเฮ้ยพี่เคนนี่เหมืองใหม่โอ้โหนี่ไงถึงแล้วมันเริ่มเลยอุ้ยมีฐานด้วยว้าวอุ้ยอจิมีคนเฝ้าทำด้วยเฮ้ยมาต้อนรับเราอ้อมจัดหน่อยจัดหน่อยจัดแล้วจัดแล้วไม่แบบไม่แบบเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวอ่ะเข้ามาดิครับกลัวที่ไหนกลัวที่ไหนนี่เลยอุ้ยตายยากอะเนี่ยสบายกลับบ้านเก่าไปเลยมาอีกตัวแล้วส่งมันกลับบ้านเก่าไปหน่อยนี่มีแบบไม่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 แบบเฮ้ยมีหลายตัวหลายตัวโอ้ระวังพี่เคนมาช่วยไฟดิช่วยไฟพี่เคนมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวหาทางลงแปลไม่แบบไม่แบบนี่เพื่อนนายตายไปแล้วไม่ไอ้ตามเพื่อนไปเอ้ามาไม่ทันเพิ่งมาถึงเนี่ยโอ้พระเอกกำลังมาโอเคพี่เคนเขาเจอล่าเหล็กแล้วอ่ะโอ้สุดยอดเลยอ้อมทำเนี่ยโอเคพี่เคนจัดไปโอเคปัดท้อรัวๆเลยนะได้เลยพี่เคนพี่เคนนำหน้าไปก่อนเลยนะเดี๋ยวเขาตามไปโอเคเดี๋ยวพี่เคนปักตามท่าเล็กๆก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวเขาตามไปพี่เคนเขาขอแบบว่าขุดแถวนี้ก่อนนะได้เลยอ้อมอุ้ยเจอแร่อะไรแร่ด้วยล่ะเอาแร่เลยก่อนก็แล้วกันใช่เลยแถวนี้เยอะจังว้าวก็ตอนนี้นะคะเราต้องหาแร่เล็กให้เยอะๆก่อนเนาะเพราะว่าเราจะฟาร์มอาวุธกันนะคะแล้วก็อุปกรณ์ในการขุดเหมืองเนาะโอเคได้มาแล้วหลายก้อนเลยแล้วก็ทางด้านนี้ก็มีฐานด้วยเดี๋ยวจะเอาไปเลยโอเคพี่เคนปักท้อยาวๆไปเลยนะเดี๋ยวเขาตามไปได้เลยไว้ใจได้เลยเรื่องนี้ตรงนี้แบบว่าเหล็กอย่างเยอะเลยอ่ะหูทำนี่โชคดีเนี่ยสุดยอดไปเลยอ่ะโอ้โหแต่ว่าทำอื่นที่เดินมาก็ไม่ค่อยมีเนาะโอเคได้มาแล้วอีก2ก้อนมีหน้าเนี่ยจะพวกซอมบี้มันเฝ้าเยอะเนี่ยเฮ้ยเยอะเหรอเพราะว่าไม่ค่อยเยอะนะพี่เคนเจอคิปเปอร์ไหมอ่ะจะตีฮักคาวทำไมปั่นไฟแบทแมนเฮ้ยน่าสงสารนะตัวนิดเดียวเองเฮ้ยพี่เคนมันจะเจอคิปเปอร์ปะวะเฮ้ยอย่าเจอเลยวันนี้เดี๋ยวมันบึ้มอีกนะฮะบึ้มหรอใช่แล้วเฮ้ยไม่บึ้มหรอกเดี๋ยวเขาให้พี่เคนไปก่อนนำหน้าไปก่อนเลยโอเคทำกล่องคาวแป๊บนึงนะ
โอเคเราจะคราฟกันในเหมืองนี่แหละอย่าปล่อยพี่เคนพี่เคนขุดแร่เหล็กให้หน่อยดีโอเคพี่เคนอ่ะขุดมาให้บ้างแล้วนะมีเต็มกระเป๋าเลยอ้าวว้าวโอเคเขาเตรียมเตาเผาแร่มาให้เรียบร้อยแล้วพี่เคนมาเอาเผากันดีกว่านี่ไหนขออะไรดีขอฟืนหน่อยนี่เลยอ่ะครับไปโอเคใช้ไม้ก็แล้วกันโอ้ได้หลายก้อนเลยพี่เคนโอเคปล่อยให้มันเผาไปก่อนเนาะได้เลยเดี๋ยวพี่เคนใส่เข้าไปด้วยโอเคพี่เคนจัดไปเลยโอเคเราก็ได้ไอรอนอิงก็อตมาแล้วเนาะโอ้โหสุดยอดเลยอ้อมง่ายดีจังเลยอ่ะเอ้ยมันไม่ง่ายนะพี่เคนหาของมันเหนื่อยมากเลยนะโอ้นี่อยู่ถ้ำเนี้ยสบายยาวๆไปเลยเนาะข้างในยังมีอีกเต็มเลยเมื่อกี้พี่เคนไปดูมาฮะยังมีล่าอะไรอีกเหรอใช่แล้วอยู่กันได้หลายวันเลยในเนี้ยโอ้โอเคตอนนี้เผาไปเรื่อยๆก่อนเนาะเอาเลยเอาเลยจัดไปจัดไปก็โอเคเดี๋ยวเรามาคราฟไม้สติ๊กกันก่อนเนาะออกมาเยอะๆเลยแล้วก็เอาไม้สติ๊กใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็ตามด้วยไอรอนอิงก็อตแบบนี้ฟึบ3แท่งก่อนว้าวโอเคได้พิกแอคไอรอนมาแล้วพี่เคนโอ้โหสุดยอดเลยขอพี่เคนอันนึงดิได้ได้รอแป๊บนึงเดี๋ยวเขาคราฟให้ว้าวเย้มีของใหม่แล้วก็ถ้าดูแบบว่าหน้าตามันแปลกไปนะคะก็เป็นเพราะพี่อ้อมเนี่ยใส่รีซอร์ทแพดเนาะโอ้โหนี่ไงไอรอนโอ้สุดยอดไอรอนดิเพราะว่าแบบว่าไม่อยากให้มันเบื่อเนาะแบบหน้าตาเดิมๆมันนะแบบใส่รีซอร์ทแพดเวอร์ชั่น 1.14.4 แบบว่าอันนี้น่าจะแบบดูมี3มิติขึ้นเยอะเลยเนาะโอ้ใช่เลยลายเนี่ยเท่มากอย่าบอกใครเลยโอเคทำมืดจังเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาต้อนรับเลยมาดิมาดิแต่จริงก็เข้ามาดิ นี่แน่นี่แน่นี่แน่เอ้ยชะตาขาดแล้วนายอ่ะ อุ้ยกองทัพผู้หิวโหยโอ้โหมันจะหิวมากไปนะเนี่ยอยากกินเราเต็มที่เลยเฮ้ยไม่ได้กินเขาหรอกโอเคนี่แร่อะไรอะสีฟ้าๆพี่เคนนั่นนี่เอ้ามันเจาะสิเจาะได้ไหมมีหลายอันเลยโอ้ไหนดูดิอุ้ยลองขุดไปเรื่อยๆดิเฮ้ยไม่เจอโอเคไหนดูสิฮะโอเคเก็บไอรอนอิงก็อตมาก่อนเนาะแล้วก็มาคราฟของเพิ่มดีกว่าพี่เคนเดี๋ยวเขาทำดาบให้โอ้ขอบคุณนะดาบใหม่ว้าวไอรอนสวอตโอเคเอาไปใช้ก่อนเนาะโอเคเลยไว้สู้กับซอมบี้นะเนี่ยซอมบี้เต็มทั้งเลยใช่มันจำเป็นมากเลยนะอาวุธเนี่ยโอเคพี่เคนเอาไปควาเล่มเนาะเอามาให้หน่อยดีได้ได้รอแป๊บนึงเขาเผาเหล็กอยู่ข้างในฮะไปข้างในแล้วหรอใช่แล้วนี่ลงมาดูดิเจอไหมเจอไหมนี่ในรูเนี้ยโอ้โหของเต็มเลยเจอมอนเตอร์ปะยังไม่เจอนะเจอแต่ทองเนี่ยยอให้ดาบแล้วว้าวพี่เคนเห็นแมงมุมปะเห็นจะแบกขาปะไม่ดิโหนี่ถ้ามันต้องมีอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยจริงดิน่ากลัวสไปเดอร์แมนน่ะนี่ใช่มันเป็นพรรคพวกของสไปเดอร์แมนปะเป็นลูกน้องปะเฮ้ยถ้าเจอมันนะเรากลายเป็นปีเตอร์ปักเกอร์แน่เลยอ้าวโอเคโอเคได้มาอีกแรงแล้วอุ๊ยอะไรอ่ะได้ได้รูบี้เหรอโอ้โหของใหม่อืมก็ใส่ม็อดลงไปเพิ่มไงอุ๊ยเจ๋งจังเลยอ๋อยังไม่เจอไดมอนด์เลยอ่ะพี่เคนสงสัยมันต้องไปลึกกว่านี้แต่ว่าเราก็เจอลาวาแล้วนะเป็นไรเดี๋ยวก็เจออุ๊ยทำไมไดมอนด์มันถึงได้หายากหาเย็นขนาดเนี้ยโอเคเอาถ่านไปก่อนก็แล้วกันอุ๊ยแค่นี้ก็หรูแล้วนะระวังลาวานะอ้อมร้อนมากเลยสบายมากสบายมากเนี่ยลงมาเต็มที่เลยใช่ป่ะไม่ใช่มีโดนโอ้ยเขาเล่งอยู่แล้วน่ะไปละไปละไหนพี่เข้มไปทางไหนอ่ะนี่อ้อมตามมาดิตรงนี้ก็มีร่าเหล็กโอ้จริงดิตรงนี้ก็มีอ้อมลองเข้ามาดูดิโอ้โหถ้ามีร่าเหล็กเยอะสไปเดอร์แมนเฮ้ยเฮ้ยเขาไปเองเขาอยากได้สตริงเอาเลยเอาเลยไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่นี่เอาเฮ้ยโจเอาอ้อมตกน้ำอดเป้าไม่อดเก็บได้อยู่เกือบไปในที่สุดเราก็ได้แล้วนะเนี่ยของเต็มตัวเลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรเอาบางอย่างที่แบบว่าไม่ค่อยสำคัญออกไปก่อนเนาะนี่ได้มาแล้วเดี๋ยวเขาจะไปทำเชือกจูงได้เลยเดี๋ยวไปจับสุนัขจิ้งจอกกันโอเคพี่เคนเดินระวังลังวาด้วยนะเตรียมลงไปว่ายน้ำในลาวาเนี่ยรู้สึกว่าเหล็กเขาจะไม่มีค่าใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเขาทุบเหล็กต่อดีกว่าเอาเลยเอามาไปเยอะๆเลยไหนๆมาจะได้คุ้มเยอะแยะเลยดูดิอุ้ยมีอะไรด้วยมีแร่สีเขียวว้าวโอ้ยเจ๋งอีกแล้วเป็นแร่หน้าตาแปลกๆนะโอ้แร่อะไรเนี่ยแร่ดอต่อโอเคพี่เคนทุบต่อเลยได้เลยได้เลยยาวๆไปโอเคเหนื่อยยังโอ้ยแค่นี้สบายมากได้ยาวๆทั้งวันเลยไอ้พี่เคนขุดคนเดียวได้ปะ อ้าวจะไปแล้วเหรออ้าวไปแล้วโอ้กระเป๋าเต็มพอดีเลยอ่ะ
ช่กระเป๋ามันจะเต็มแล้วออกไปก่อนก็ได้กันเนาะได้เลยได้เลยจะได้ไม่ต้องทิ้งของเนอะเสียดายอ่ะไปไปไปมาทางนี้เรากลับไปที่บ้านของเราก่อนเนาะไปทำฟาร์มมันก่อนเนาะโอ้โหเดินทางไกลหน้าดูเลยเนี่ยอุ้ยต้นกล้วยจริงดิต้นกล้วยเหรอไหนเก็บเห็ดก่อนเก็บเห็ดก่อนเนี่ยเหรอต้นกล้วยใช่เอากลับไปปลูกที่บ้านพี่เคนได้เลยทุบแปลโอ้เยอะเนี่ยเยอะพี่เคนฝากเก็บของเลยนะโอเคเลยกล้วยเต็มต้นเลยอ้อมโอเคเดี๋ยวเราเอากล้วยกลับไปกินด้วยเนาะว้าวน่ากินจังเลยแจ๊กๆไอ้เป็นลิงเหรอถ้ากินกล้วยก็ต้องเป็นลิงอะสิไหนดูดิหน้าตาเป็นไงเนี่ยเป็นแผ่นใช่อ้อมไม่เห็นเป็นหวีเลยมาเป็นลูกเลยดูดิน่ากลัวมากเลยนึกว่าม่วงเดี๋ยวเราจะแบบว่าเก็บไปให้หมดเลยเนาะเผื่อว่าจะได้ต้นกล้าของมันเนาะสุดยอดเอาไปเพาะพันธุ์ที่บ้านเนาะใช่แล้วก็แบบว่าผลไม้หน้าตาแปลกๆนี้ก็ไม่สามารถจะไปขายได้เนาะก็เก็บไว้กินเนาะถึงบ้านด้วยสวัสดิภาพแล้วโอ้ยเกือบไปเนี่ยนึกว่าจะเจอตัวอะไรซะอีกอ่ะไม่เจอหรอกกระปักทอดอย่างเยอะแล้วอ่ะโอเคมาเก็บของกันก่อนนี้ป่ะก็ตอนนี้นะเดี๋ยวเราไปคราฟชุดกันดีกว่าเนาะอันนี้อ้อมพี่เคนเก็บไปให้เต็มเลยอ่ะครับไปโอ้โหอยู่กับตัวพี่เคนเหรอพอดีอย่างเยอะเลยโอเคเลยเอาไปเผาเลยโอเคเราก็ไปเผากันนะพี่เคนเดี๋ยวพี่เคนเผาอีกตู้นึงดิโอเคเลยนี่โอ้โหของเราเป็นโรงงานเลยตู้เยอะขนาดนี้บ้านเราไม่ไฟไหม้เหรอเนี่ยเอ้ยธรรมดามากเลยอะไรธรรมดาบ้านไหม้ข้างหลังใช่ไหมยังยังไม่ไหม้โอเคเดี๋ยวปล่อยให้มันเผาไปก่อนเนาะก็ตอนนี้เราก็ได้ไอรอนอิงก็อตมาเยอะแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็มาคราฟชุดกันดีกว่าก็เอาหมวกเหล็กไปก่อนก็แล้วกันเนาะว้าวเราจะมีชุดใช้แล้วเหรอใช่แล้วเราพัฒนาแล้วโอ้ยต้องนานแน่ไม่เรามีเกาะกำบังแล้วพี่เคนก็ยังไม่ได้เกาะไดมอนด์ไม่เป็นไรเนาะได้เลยโอ้แค่นี้ก็หรูแล้วน้ำตาจะไหลแค่นี้ก็หืดขึ้นคอละโอเคเอารองเท้าด้วยโอเคเลยอ้อมไหนดูดิใส่แล้วเป็นไงอ่ะครบเซตเลยพี่เคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะรอแป๊บนึงโอ้โหเท่ระเบิดไปอ้อมสุดยอดโอเคได้มาแล้วโอ้ดูเลยซ้อนแพดดิทำไมแบบว่าดูดิพี่เคนกางเกงอ่ะทำไมเป็นลายเงี้ยลายแปลกๆเนาะอ่ะพี่เคนเขาคาเพิ่มให้ของพี่เคนละโอเคเลยขอบคุณนะใส่แป๊บนี่เลยโอ้กางเกงสีแดงแรงฤทธิ์มากเลยเท่แล้วอ้อมหล่อเปล่าน่ากลัวพี่เคนหล่อนน่ะอิจฉาในความหล่อพี่เคนนะดิโอเคทางเหล็กก็เยอะเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนเนาะแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราก็ทำการทำอุปกรณ์ดีกันดีกว่านี่อุปกรณ์ที่ทำจากเหล็กทั้งหมดโอเคได้มาแล้วอุปกรณ์ทางการเกษตรพี่เคนโอเคเลยอ้อมทำเผื่อพี่เคนด้วยนะโอเคใช้เป็นเหล็กดีกว่าเนาะได้เลยเดี๋ยวเราได้ไปทำสวนกันโอเคได้ละพี่ขุดพี่พรวนดินพร้อมมาพี่เคนอ่ะเอาไปโอ้สุดยอดของใหม่ว้าเฮ้ของใหม่จังเอ้ยอย่าทำพังพี่เคนเอ้ยของมันต้องพังอยู่แล้วป่ะอย่าพังเร็วไงอย่าไปฟันเล่นไงเอาไว้ตีหัวอ้อมนี่แหละโอ้โหพี่เคนพูดอย่างนี้แบบว่าปืนมายิงกันเลยดีกว่าเอาซ่อมจิ้มดีกว่าเจ็บแสบดีไอ้นี่เอาซ่อมดีเอาไปพี่ขุดพื้นเอาไปเลยไปเลยให้พี่เคนอย่างนี้มันบอกเป็นในๆแล้วเนี่ยหักเป็นในว่าอะไรอาชีพพี่เคนขุดดินอีกแล้วใช่ไหมใช่แล้วอาชีพเก่าพี่เคนไงโอ้โหดร้ายอ่ะก็ตอนนี้เดี๋ยวครับถังน้ำก่อนเนาะเอาเลยเอาเลยเอามาสัก4ใบก็พอเนาะเฮ้ย2อันก็พออ้อมอ้อมใช้คนเดียวนี่เฮ้ยให้พี่เคนด้วย2ใบโอ้ไปช่วยกันตักน้ำแรงงานนรกเข้าเข้าจะกินเนี่ยอยากมีชีวิตรอดเปล่าโอเคเลยโอเคไปเราจะได้รวยเนาะหรือว่าอยากตายโอ้ยไม่อยากตายหรอกฟาร์มของต้องมาเนาะโอเคเดี๋ยวทำเสาหินกันเนาะฟึบนี่คอมโบสโตนวอลนะคะก็เดี๋ยวเอาไปปักไว้ตรงทอสเนาะส่วนของต้องหรูแน่เลยไม่หรูหรอกพี่เคนพอมีพอกินไปก่อนแค่นี้ก็เจ๋งแล้วเรียบร้อยแล้วพี่เคนมาเร็วไปไปปลูกต้นไหนดีอ่ะก็แถวนี้ไงตรงนี้เหรอใช่โอ้โหร้านกว้างของเราเขาขุดไว้บ้างแล้วอ่ะพี่เคนมาตักน้ำเร็วน้ำมาแล้วเดี๋ยวเข้าเร็วเข้าให้ว่องอุ้ยกำลังอู้เลยอ้อมใช่อีกแล้วเข้าเรียงเม็ดเหรอกำลังง่วงเลยโอเคเราก็จะขุดก่อนเนาะเอาตรงนี้ดีกว่าปึ๊บ1ช่อง2 3 4เอาตรงเนี้ยเหรอใช่แล้วก็ใส่น้ำลงไปเลยพี่เคนโอเคเลยตรงนี้นะ
ม่เปลี่ยนใจนะอืมเขาชอบแบบเนี้ยเป็นร่องน้ำยาวๆอย่างเงี้ยโอเคเพราะว่ามันสวยดีได้เลยแล้วก็ขุดอย่างละ2บล็อกเนาะโอเคพรวนดีแล้วเรียบร้อยอ้าวไปของเราเริ่มสวยแล้วเนี่ยโอเคอันนี้ก็4บล็อกเหมือนกันแล้วก็ใส่น้ำลงไปเหมือนเดิมเลยเอาเขาบอกกี่ชุดละอ้อมก็หลายชุดเหมือนกันนะพี่เคนพี่เคนว่ากี่ชุดดีอะเออสัก6ชุดดีไหมอ้อมมันได้ผ่านของเราแล้วเยอะเหมือนกันเนาะก็ดีเหมือนกันนะเอาเป็น6แปลงใช่ไหมได้เลยโอเคโอเคแป๊บนึงนะเพราะว่าเราจะปลูกแบบว่าพืชผักที่แปลกๆออกไปด้วยเนาะว้าวไปเสร็จแล้วโอ้ยมืดแล้วอ้าวไปเร็วไปเร็วตะวันจะตกดินแล้วไปเร็วไปเร็วชีวิตก็จะตกไปที่ตะตุ่มด้วยนะไปสลีปกันก่อนเร็วรีบนอนนะอ้อมชิงน้ำกันละค่ะเออเฮ้ยชิงนอนกันเนาะยังถือถังน้ำอยู่เลยโอ้ยเตียงอ้อมนี่มันนิ่มดีจังเลยเอ้ยนอนสลับเตียงกันอีกอ่ะคือดีนอนกันดีสบายจังเฮ้ยเช้าก็แล้วอ่ะเฮ้ยเช้าแล้วเฮ้ยไม่ได้พี่เคนโอ้โหรีบไปทำมาหากินเร็วได้เลยได้เลยเวลามีน้อยนะอ้อมรีบไปเร็วเดี๋ยวจะมืดอีกนะถ้าอยากรวยก็ต้องทำมาหากินพี่เคนโอเคเลยห้ามน้องสู้ๆถึงบุฟเฟ่เอาไว้เหงื่อไม่ออกหูไม่ร้อนนี่ไม่ได้เงินใช่ปะคุดๆๆๆเลยโอเคถางหน้าดินให้เขาด้วยนะเดี๋ยวเขาจะทำรั้วหินได้เลยอาชีพเก่านักขุดใช่แล้วชิปเก่าโอเคค่ะเดี๋ยวก็จะทำเป็นรั้วหินล้อมเลยนะคะก็อันนี้แบบว่าปลูกแบบพอกินไปก่อนเนาะโอ้โหไฮโซแล้วเนี่ยโอเคพี่เคนขุดให้ว่องได้เลยตอนแรกนึกว่าจะแค่รั้วไม้แล้วเนี่ยเอ้ยเอามาแบบรั้วหินน่าจะแบบว่าแข็งแรงกว่าปะได้เลยรั้ว2ชั้นเลยเนาะโอเครั้ว2ชั้นเลยจัดไปจัดไปยาวๆเลยโอเคเขาช่วยขุดชึบ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 กว้างเหมือนกันนะที่นี่ก็กว้างกันดีพี่เคนเดี๋ยวจะขยายอาณาจักรออกไปอีกอ่ะได้เลยเอาบ้านหลังโตๆเลยนะอ้อมอุ้ยไม่ต้องเอาบ้านเอาฟาร์มดิเพื่อขยายบ้านเพิ่มไงเขาอยากทำฟาร์มอัตโนมัติพี่เคนโอเคเลยทำไงอ่ะตอนนี้ไม่จะอัตโนมือใช่ก็อัตโนมือไปก่อนไงโอเคเดี๋ยวใส่รั้ว2ชั้นดีกว่าเนาะโอ้เริ่มสวยแล้วปึ๊บนี่โอเคสูงพอป่ะพี่เคนพอแล้วแค่นี้เราก็เข้าไม่ได้แล้วเนี่ยชึบนี่แต่ว่าตีกรอบแบบล้อมเลยเฮ้ยพี่เคนย่าแล้วรั้วหมดดีนะพี่เคนติดมาด้วยเนี่ยโอเคดีมากน้องเป็นลูกน้องกันดีมากโอ้โหสวยเลยอ้อมโอเคปักเสากำแพงไปก่อนเนาะปักไปทำไมฮะก็ไว้ปักทอทั้งบนไงฮะจริงดิต้องปักทอด้วยเหรอใช่แล้วเพิ่มความสว่างให้กับไร่อย่างเราไงโอเคเลยโอเคตรงกลางน้ำเลยนะเนี่ยใช่แล้วตรงกลางนี่แหละสวยสุดแล้วดีสุดแล้วตรงกลางเนี่ยฟึบนี่ชึบโอเคได้มาแล้วโอ้สุดยอดแล้วก็ต่อไปต้องทำประตูรั้วด้วยเนาะได้เลยแต่ว่าก่อนอื่นขอปักท็อตแป๊บให้สว่างสว่างเลยนะเดี๋ยวพวกซอมบี้มาเกิดในไร่ของเราแล้วงานงอกเลยโอเคเดี๋ยวงานเงือบทีทางก็ปักท็อตไปที่พื้นก่อนเนาะเต็มเลยอ้อมโอเคพอยังพี่เคนแค่นี้ก็ไม่ต้องกลัวซอมบี้มาเกิดแล้วเดี๋ยวทานหมดพอแล้วโอเคเดี๋ยวดูหน่อยซิว่ามีอะไรเพิ่มมั่งก็จะมีสติ๊กนะคะปึ๊บเดี๋ยวเราก็จะมาคราฟนะคะเป็นประตูรั้วเนาะโอเคเอาสัก2อันดีกว่าเนาะทายมาแล้วค่ะแล้วก็มาดูเมล็ดพันธุ์ของเรากันดีกว่าเราก็จะเอาเป็นพวกแครอทนะคะแล้วก็พัมกินค่ะฟักทองไปปลูกแล้วก็เมล็ดนะคะแตงโมค่ะแล้วก็จะมีหัวมันฝรั่งเนาะแล้วก็จะมีบีทรูทนะคะบีทรูทเนี่ยก็จะใช้เป็นซีดหรือว่าเมล็ดบีทรูทนะคะแล้วก็มีแคนตาลูปด้วยนี่พี่อ้อมชอบกินแคนตาลูปแล้วก็มีโทเมโต้ค่ะมะเขือเทศแล้วก็จะมีพวกเมลอนนะคะแล้วก็จะมีแบบวีทเนาะแล้วก็มีแบบฟักทองอีกละซ้ำ นี่แล้วก็มีราสเบอร์รี่ค่ะโอเคเราเอาแค่พวกเมล็ดพันธุ์ไปก่อนเนาะโอ้โหแค่นี้ก็จะเป็นลมแล้วอ้อมทำไมเยอะจังเอ้าก็ปลูกไว้กินแล้วก็ปลูกไว้ขายยังไงพี่เคนนี่อะไรอะแครอทเหรอใช่แล้วแต่ว่าไม่น่าจะพอพี่เคนถ้าเอาไปขายอะมันต้องแบบขยายฟาร์มมาเนาะได้เลยได้เลยนี่ฟึบโอเคมาต้นต่อไปแตงโมโอ้อันนี้พี่เคนชอบกินแล้วชื่นใจนะโอเคเดี๋ยวเขาไปตลาดไปซื้อให้เอาไม่กินของตัวเองเหรอแล้วก็นี่หัวมันฝรั่งไม่เอาอ่ะโอ้เฟรนช์ฟราย
เอ้ยไม่ใช่เฟรนช์ฟรายมันฝรั่งเฉยๆเอาจีนเลยเอาไปเผาไงฟึบนี่ปุกไปเรื่อยๆเลยโอเคยาวๆไปเลยนะใช่แล้วนี่ฟึบโอ้อันนี้พี่เคนก็ชอบกินเมลอนอ้าวเมล็ดหมดอ้าวแหวงเลยไม่เป็นไรค่อยขยายทีหลังนี่ต่อไปของโปรดของเขาแคนตาลูปโอ้อันนี้พี่เคนก็ชอบอ้าวหมดแล้วเหมือนกันอุ้ยของดีมีน้อยอ่ะแล้วก็นี่มะเขือเทศเอาไว้ไปทำสลัดกินกันเล่นๆเนาะมันเป็นแท่งกันนะอ้อมไม่รู้เหมือนกันก็หมดเป็นอย่างเงี้ยโอ้มาตังโมอีกรอบนึงได้เลยได้เลยน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะอ้าวเมล็ดหมดอีกแล้วแล้วก็วีดซีดเนาะก็ปลูกไว้ก่อนเนาะค่อยมาขยายทีหลังเนาะโอเคแล้วก็นี่ฟักทองของโปรดเหมือนกันโอ้ตื่นเต้นจังเลยอยากเห็นตอนเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็โตแล้วก็เดี๋ยวพร้อมจะเคลียร์ของแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราก็จะปลูกแบบว่าผลไม้นะคะที่เป็นต้นไม้กันเนาะก็จะมีแบบว่าเป็นพุ่มไม้ก็มีเนาะก็จะมีแอปเปิ้ลแอปพริคอตนะคะนี่ของชอบแล้วก็มีบานาน่าค่ะอุ้ยของโปรดทั้งนั้นเลยแล้วก็มีเชอร์รี่นะคะอันนี้อร่อยนี่แมงโก้มะม่วงแล้วก็ส้มค่ะแล้วก็ลูกแพรนะคะแล้วก็จะมีลูกพลัมนะคะโอ้ยเยอะแยะเลยแล้วก็มีแบล็คเบอร์รี่เนาะแล้วก็มีบลูเบอร์รี่แล้วก็จะมีราสเบอร์รี่อู้ยเยอะๆแล้วก็มีสตรอเบอร์รี่ด้วยโอ้โหอะไรจะเยอะขนาดนี้เนี่ยเอาผักทอดไว้ก่อนเนาะจะปลูกกันไหวแล้วเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวสวีทเบอร์รี่เดี๋ยวรอสุนัขจิ้งจอกค่อยมาปลูกทีหลังเนาะได้ได้เลยโอเคค่ะแล้วก็จะมาปลูกแบบว่าเป็นต้นไม้นะคะก็จะเป็นพวกแอปเปิ้ลก่อนเนาะนี่ก็จะเว้นช่วงห่างกันนิดนึงเนาะแอปเปิลนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นพวกแอปพริคอตนะคะ wow. ก็จะวางอย่างละสองต้นพอเนาะตรงนี้นะคะนี่วางสับวางกันแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นบานาน่านะคะโอ้อันนี้ของโปรดพี่เคนในต้นเนี้ยก็ปลูกไว้กินเล่นๆกันเนาะที่เอามาเมื่อกี้ใช่ไหมใช่แล้วนี่ปักลงไปสองต้นค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นพวกเชอร์รี่นะคะนี่ฟึบโอ้อันนี้ก็อร่อยอ่ะเดี๋ยวออกแล้วพี่เคนจองเลยนะใช่อร่อยด้วยแพงด้วย นี่ฟึบโอเคแล้วก็ต่อไปค่ะใกล้จะหมดแล้วอันนี้ก็จะเป็นลูกพลัมเนาะฟึบนี่สองต้นโอ้โหเต็มสวนพอดีเลยอ้อมแล้วก็นี่ลูกแพรค่ะก็ปลูกแบบพอกินก็แล้วกันพี่เคนได้เลยได้เลยอันนี้ต้นส้มเนาะเอาแบบว่าไม่ต้องห่างกันมากดีกว่านะโอเคแล้วก็ต่อไปเป็นต้นส้มของเรานะคะก็ปลูกแค่2ต้นก็พอเนาะอันนี้ก็อร่อยนะใช่นี่ก็อร่อยพี่เคนนี่ตลกบริโภคแล้วนะเนี่ยแล้วก็เพิ่มแอปเปิ้ลลงไปนะคะโอ้โหอ้อมฟาร์มของเราเริ่มเพิ่มเลยใครจะลดน้ำเนี่ยเอ้ยไม่ต้องลดเดี๋ยวมันโตเองจริงดิอุ้ยดีจังโอเคเราจะมาปลูกพุ่มบลูเบอร์รี่นะคะแล้วก็จะเป็นพวกแบล็คเบอร์รี่ค่ะแล้วก็ราสเบอร์รี่นี่แล้วก็สตรอเบอร์รี่โอเคแบบว่าอยากกินเลยก็มาเก็บกินนะได้เลยอ้อมคราวนี้เราก็ไม่อดตายแล้วใช่ไม่อดตายแล้วแต่ว่ายังขายไม่ค่อยได้เนาะจะไปได้ราคาเล่นก่อนต่อไปก็เตรียมสลิงนะคะเอาไปทำลีดกันเนาะแต่ว่าเรายังขาดสลามบอลพี่เคนเขาจะพาไปไฟข้างนอกอีกอ่ะไปเขาบอกไม่น่ากลัวนะอ้อมเอ้ยไม่น่ากลัวหรอกมาเร็วมาเร็วจะพาเข้าป่าอีกรอบนึงเอาจริงดิโอ้โหโหดนะเราจะไปป่าลึกกันได้เลยได้เลยไปไปลุยกันเลยเตรียมตัวเตรียมใจยังพี่เคนยังไม่ได้เตรียมเลยเราต้องรอให้มันตกเย็นตอนกลางคืนนะพี่เคนป่าแถบนี้ที่มันมีแบบเถาวัลย์แล้วก็แบบมีน้ำแบบตะไคร้ตะคุ่มตะคุ่มอย่างเงี้ยต้องมากลางคืนได้เหรอเนี่ยใช่ก็แบบมันมีโอกาสจะเจอพวกสลามไงแล้วก็เจอพวกแม่มดน่ะแต่ว่ายังไม่เห็นแม่มดเลยนะโอ้ยแค่สลามนี่ก็จะตายแล้วโอเคปักทอดไปตลอดทางดีกว่าเนาะอุ้ยนั่นเห็นอ้อมเห็นอะไรแวบๆเปล่าอ่ะฮะเห็นเนาะเขาเห็นเห็ดอ่ะอุ้ยนู่นไงสลามอ้อมอ๋อพี่เคนจังเราตัวเป็นๆนี่นั่นไงเอาเลยจับเลยจับเลยพี่เคนเนี่ยไม่แน่ตัวก็เริ่มเลยเอ้าแยกร่างแล้วแยกร่างแล้วพี่เคนจับกันแล้วเริ่มเยอะอ้อมมันเป็นนินจานารูโตะเปล่าเนี่ยเฮ้ยตีใครดีอ่ะเฮ้ยงานง่ายตีไม่ทันพี่เคนตีให้โดนเป็นส่วนตัวเล็กตัวน้อยนี่แหละเปรี้ยวเหรอเปรี้ยวเหรอ
เอาเยอะๆเลยพี่เคนทำไมมันเยอะอย่างเงี้ยเอ้ยไม่เยอะหรอกนี่เลยอ่ะฮะปิ้งอ่ะเยอะแต่ตัวเนี่ยพี่เคนได้มาหลายลูกป่ะสลัมบอร์โอ้ยได้มาเต็มเลยอ้อมไม่ต้องนับเลยเยอะเหรอเฟื่อเอ้ยเอ้ยดูดีมาแจมนี่ไงเนี่ยแขกไม่ได้รับเชิญนี่ยังเผือกนะนี่เลยนี่เลยเผือกเรื่องชาวบ้านเขานี่แน่ไปอ้อมรีบกลับบ้านกันดีกว่าก่อนที่เราจะตายกันนะจะอยู่ทำไมอ่ะอยู่ให้แบบว่าไม่มีชีวิตรอดอ่ะพี่เคนโอ้ยโกยกันเถอะโอ้ยถาวรมันเยอะเนี่ยโอเคเราจะเดินกลับไปทางที่เราปักท็อตไปเนาะโอเคเลยโอเคไปไปไปกันเถอะนี่เอ้ยเฮ้ยงานงอกแล้วเฮ้ยมา2ตัวพี่เคนจัดเลยเฮ้ยอ้อมระวังนะเฮ้ยตกเหรอเอ้าลงไปแล้วลงมาทำไมพี่เคนไปช่วยแล้วลงมาก็หวานหมูดินี่เลยนี่เอ้ยลงมาลนหาที่เหรอลนหาที่ตายเหรอนี่มีตั้ง2ตัวนะอ้อมอ่ะพี่เคนเรียบร้อยละกำจัดมันเรียบร้อยแล้วไปเดี๋ยวเราไปหาสุนัขทิ้งจอกกันต่อดีปะได้เลยได้เลยไปไปจับหนูน้อยกันดีกว่านี่ทางนี้โอเคหาทางกลับบ้านดีกว่าพี่เคนหลงทางวะเนี่ยพี่เคนว่ายน้ำไปเนาะได้เลยกับปูแม่ละก็ปูปูปูนี่พี่เคนโหระดับนี้เราไม่หลงหรอกโหระดับนี้หลงทุกวันเฮ้ยไม่หลงเรามีแผนที่โอเคตอนนี้ก็เช้าแล้วเนาะอุ้ยพี่เคนเราเข้าสู่ป่าไทก้ากันแล้วนะตอนนี้โอ้โหนี่อะไรอ้อมว้าวแร่เต็มเลยก็น่าจะเป็นแบบแร่เมื่อกี้เนี้ยที่เราขุดเจอในถ้ำอ่ะพี่เคนว้าวอุ้ยเจ๋งอ่ะเนี่ยเนี้ยเก็บไปก่อนก็แล้วกันเนาะได้เลยเผื่อไปใช้ประโยชน์ได้เนาะโอเคอย่าเพิ่งลงถ้ำไปดีกว่าได้เลยนี่ป่าไทก้ามันก็จะมีแบบว่าสวีทเบอร์รี่ใช่ไหมแล้วก็มีสุนัขจิ้งจอกอุ้ยเบาๆเบาๆจ้าอย่าเสียงดังค่อยๆ ย่องกดชิปย่อนะพี่เคนโอเคเลยโอ้โหเดินเป็นเต่ากดชิปแล้วก็ค่อยๆเดินนะหลังค่อมๆเข้าไว้แล้วทำไงต่อเอ้าทำไงต่ออ่ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวถ้าเอาโต๊ะครับมาก่อนเราจะต้องใช้ลีดนะโอเคก็จะต้องใช้สปริงนะคะทั้งหมดก็4เส้นเนาะแล้วก็ตามด้วยสลัมบอล1ชิ้นค่ะวางไว้ตรงกลางเลยแบบนี้ได้ลีดนะเท่าโอ้โหโอเคเลยอ้อมไปไปจับเลยวันนี้เราจับแค่2ตัวพอเนาะค่อยไปขยายพันธุ์กันทีหลังเนาะก็จะต้องมีเจ้าสวิตเบอร์รี่ให้มันกินด้วยเนาะใช่แล้วหามาแล้วค่อยๆย่องค่อยๆย่องกดชิปเข้าไว้กดชิปเข้าไว้เบาๆนะอ้อมเดี๋ยวมันตื่นเฮ้ยๆสวิตเบอร์รี่มันก็มีพิซซ่าด้วยดีอุ้ยเฮ้ยมันไปแล้วอ้อมเบาๆเย็นๆใจเย็นๆนั่งไงอยู่นั่งไงเฮ้ยๆเดี๋ยวมันตื่นมันขี้ตกใจหุยมันไวชมัดเลยอ่ะพี่เคนเอ้ยแต่ไม่ได้เห็นเราวะเนี่ยไปแล้วอ่ะมันตกใจอ่ะมันกลัวเราอ่ะดิโอ้โหเอาตัวอื่นดีกว่าเอาตัวใหม่ดีกว่าพี่เคนอย่าเดินดังดิโอ้ยเนี่ยย่องสุดๆเลยจะขาแล้วเนี่ยทางนี้ทางนี้เรามาดูทางนี้ดีกว่าหุยทางนี้มี2ตัวโอ้จริงด้วยนอนกลางวันกันใหญ่เลยดูดิมันนอนขดตัวด้วยอ่ะโอ้โหดูน่ารักจังมันคาบของเลยด้วยนะพี่เคนเราโยนของให้มันก็คาบของด้วยนะว้าวนี่กำลังรับอยู่เลยนี่เอาเรียบร้อยแล้วหนึ่งตัวขาเชือกจูงเลยโอเคมันคาบสวิตเบอร์รี่เห็นปะมันกินด้วยอ่ะนี่ได้อีกตัวหนึ่งแล้วนี่เรียบร้อยแล้วก็กำลังผสมพันธุ์กันอยู่เลยจริงนี่ใช่ปั๊มปั๊มกันอยู่เลยใช่แล้วเดี๋ยวมันคงจะมีลูกให้เราอ่ะพี่เคนนี่มีลูกสุนัขจิ้งจอกออกมาแล้วโอเคเราจะจูงกลับบ้านกันเนาะแต่ถ้าไม่ใช้สายจูงอ่ะเราก็จะต้องใช้เป็นเรือเนาะแต่เรือคงไม่ไหวอ่ะพายบนพื้นไม่ไหวอ่ะนี่ลูกมันเดินตามแม่มันด้วยอ่ะดูดีโอ้ยถึงยังไงเอ้ามันจะถึงบ้านมั้ยเนี่ยโอ้ยแต่มันไกลมากเลยนะบ้านเราอ่ะนั่นน่ะดิค่อยๆเดินไปไม่เป็นไรโอ้โหจะถึงแล้วเนี่ยถ้าถึงแล้วแต่ว่าลูกไม่รอดเอ้ยนี่สุดก็ถึงแล้วโอ้ยเกือบไปเอาเข้าบ้านก่อนเนาะไปผูกไว้ก่อนเนาะได้เลยเดี๋ยวค่อยทำฟาร์มกระจกให้มันอยู่ทีหลังดีกว่าเนาะก็ผูกใกล้ๆหน่อยอ่ะมันขี้ตกใจพี่เคนโอเคโอเคให้มันอยู่ฟาร์มกระจกอ่ะเนาะโอเคเราก็มาผ่านใกล้ๆกันเนาะชิปนี่อยู่ตรงนี้แหละเจ้าจิ้งจอกน้อยอุ๊ยน่ารักจังเลยอ่ะโอเคอยู่กันเป็นคู่เนาะทางจะเชื่องแล้วเนี่ยเอาล่ะมาทางนี้พี่เคนไปดูไร่ของเราดีกว่าโตไปถึงไหนแล้วดูซิว่ามันจะโตมั้ยนะไหนดูดิโอ้โหแล้วเนี่ยโตแล้วโตแล้วพี่เคนว้าวพร้อมเก็บเกี่ยวเลยนะเนี่ยอุ้ยแครอทอุ้ยน่ากินจังเคแตงโมฟักทองก็โตแล้วโอ้โหแล้วนี่อะไรอ่ะฮะโอ้มันฝรั่งปะเนี่ยใช่มันฝรั่งแล้วก็บีทรูทโอ้โหสุดยอดนี่มะเขือเทศ
แล้วก็นี่แคนตาลูปของโปเลยนะแคนตาลูปอ่ะไม่เคยกินเลยอ้อมอยากกินจังนี่มันเหมือนแคนตาลูปจริงๆนะแต่ว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนของญี่ปุ่นเลยอ่ะของญี่ปุ่นก็แบบเป็นแตงโมสี่เหลี่ยมใช่ปะใช่เหมือนเคยเห็นเหมือนกันนะอ่ะจีต้นข้าวมันอยู่แค่นี้เองอ่ะมันเตี้ยจังเลยอ้อมค่อยไปทำฟาร์มขยายพันธุ์ที่หลังพี่เคนนี่ต้นกล้วยว้าวของโปรดเลยของชอบของครอบครัวแล้วก็นี่ต้นนี่ใช่แอปพิคอตแล้วนี่ต้นแอปเปิ้ลอุ้ยนี่ก็น่ากินอันนี้ลูกพลับเอ้ยไม่ใช่พูดผิดอีกแล้วลูกพลัมแล้วก็นี่ต้นส้มแยกออกไม่ยังไงเนี่ยอ้อมหน้าตาเหมือนกันทุกอันเลยฮะก็จำได้อ่ะดูสีก็รู้แล้วอ่ะเทพจังเลยอ่ะใช่แค่ดูสีก็แยกออกแล้วนะพี่เคนโอ้โหอันนี้ต้นส้มแน่นอนเลยนี่นี่แล้วข้างหน้าอันนี้ก็ส้มอันนี้ลูกแพอู้อันนี้ก็น่ากินนะใช่ลูกแพก็อร่อยนะแต่ว่าแพงมากเลยอู้ไม่ต้องซื้อแล้วตอนนี้เราปลูกเองได้แล้วใช่ตอนนี้เรามีกินเองแล้วโอเครอดตายไปอีกแล้วเนาะก็นี่บลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่นี่ราสเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่น่ารู้เลยอ่ะหิวๆก็มาเด็ดไปกินเลยเนาะใช่แล้วอย่าลืมล้างก่อนนะมีพยาธิด้วยก็โอเคค่ะน้องๆสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอเอาชีวิตรอดกันในไมค์ครับในเวอร์ชัน 1.14.4 ไมค์ครับนี่ก่อนนะถ้าน้องคนไหนชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เรา2คนทำคลิปต่อไปด้วยนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้ะบ๊ายบาย